คนท่วมท้นปีศาจคืนอำนาจปวงอมาตย์ยื้อแย่งดุกลัดแกล้งกันแย่งขุนศึกแผ่อิทธิพลร่อนประชาธิปไตยฆ่าคนไทยใครขวางสร้างกฎหมายสุดท้ายสุดที่แล้วร้องทุกต่อพระธรรมแก้วดีชะประชาราชเลิกแล้วกราบไทยไพ่โอแก้วสดใสไหลรินเป็นกระแส
ร้องคนกระชึกทั่วไทยเข้ากรุงเรียนกลางร่วมกับกรุงเทพมหานครผ่านฟ้าลีลาราษฎรโต้มารราดรสู้รักอมาตยาเสื้อแดงอันแรงฤทธายึดมั่นอาหิงสาสันติวิธีดีงามจากนี้ไปอีกเพียงยาวยืดเยื้อท่อต่างจับรุ่งจับหวานตั้งใจและ
จรจายุติลงและให้ทั้งสองฝ่ายนัดมานั่งโต๊ะเจรจากันอีกครั้งหลังนายอภิสิทธิ์กลับจากการเยือนต่างประเทศโดยฝ่ายเสื้อแดงพยายามสิ้นเส้นตายที่มีการยุบสภาภายในสองสัปดาห์แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะนายอภิสิทธิ์ยืนกรานที่จะปฏิเสธขณะที่การเจรจาระหว่างสองฝ่ายยังไม่มีความคืบหน้าแต่รัฐบาลกลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงด้วยการใช้เหตุการณ์ที่แกนนำกลุ่มปปช.เคลื่อนกำลังไปยังรัฐสภาเมื่อวันที่7เมษายนเป็นข้ออ้างในการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเปิดช่องให้กองทัพเข้ามาใช้อำนาจปราบปรามประชาชนโดยไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายและก็เป็นไปตามคาดเมื่อรัฐบาลและกองทัพในนามของศูนย์บริการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.เริ่มปฏิบัติการทำลายการชุมนุมตามแผนการที่ผู้นำกองทัพซึ่งนำโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกโดยมีนักบุกใส่เสื้อนำทัพ
ุมรอบความสูญเสียเริ่มหนักขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารหลายร้อยนายใช้อาวุธประจำกายยิงใส่ผู้ชุมนุมแม้ภายหลังรัฐบาลจะอ้างว่าเป็นการยิงขู่ขึ้นฟ้าแต่ภาพที่ปรากฏนั้นสวนทางกับคำกล่าวอ้างของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงเสียงร้องดังระทมและเศร้าโรงรันรุกเร้าว้าวุ่นรุนแรงเสียงปืนปังปังแค่ดังแค่แผ่นปัดเหลียวเลือดแดงแบกหามกันมาบาดเจ็บก็หลายที่ตายก็หยิงคนเป็นแผ่นล้มคว่ำคาตาพวกทหารท่าอำนาจยาคำสั่งบัญชาฆ่าคนฆ่าคนไร้สมองคิดไร้จิตไร้ใจทำมาดิบบ้าใบฝังในสมองโง่ไร้วิญญาณทหารหุ่นยนต์มืดมิดมัวหมดใจบาปยาวช้าสั่งแยกพ่อบัวปืนรัวสู้รบล้มตายหลายศพเลือดไหลราดขาประชาธิปไตยทำไมต้องฆ่าอีกครั้งอีกคราวเห็นชีวิตของร่างผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตถูกลำเลียงส่งไปยังโรงพยาบาลโดยรอบถนนราชดำเนินเอราวัณรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน20คนและบาดเจ็บกว่า800คนสิ่งที่น่าสังเกตคือการเสียชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนความเร็วสูงหนึ่งในผู้เสียชีวิตมีชื่อของนายเฮโรยูกิคุรามาโตะทำข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นในที่เกิดเหตุยืนยันชัดเจนว่าวิถีกระสุนถูกยิงมาจากฝั่งของทหารแต่มาถึงวันนี้กรมสอบสวนI'm not going to do that.
วนลุมพินีโดยมีการใช้ระเบิด M79 และอาวุธอื่นๆเข้าประชิดคนเสื้อแดงมากขึ้นเรื่อยๆมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่11จังหวัดเพื่อป้องกันผู้มาร่วมชุมนุมในกรุงเทพมหานครเพิ่มและประกาศเพิ่มอีก5จังหวัดในเวลาต่อมาระหว่างนั้นมีการเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อหาทางออกของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งนำโดยนายประสงค์สุขุมเดชประธานวุฒิสภาโดยได้ข้อสรุปในเรื่องว่ากลุ่มนปช.จะยุติการชุมนุมหากรัฐบาลยอมรับเงื่อนไขการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างการสลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายนและถอนกำลังทหารออกนอกพื้นที่การชุมนุมซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นว่าเข้าแจ้งผลการเจรจากับแกนนำกลุ่มนปช.ว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับข้อเสนอระหว่างสองฝ่ายและพร้อมที่จะใช้แนวทางการเจรจาในการยุติความรุนแรงแต่สุดท้ายสถานการณ์กลับเลวร้ายลงเมื่อรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เปลี่ยนท่าทีจากการใช้การเจรจาหาข้อยุติมาเป็นการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมแทนโดยได้เริ่มปฏิบัติการหยุดโลกตั้งแต่เช้ามืดของวันที่19พฤษภาคมมีการส่งกำลังทหารจากหน่วยรบพิเศษพร้อมด้วยอาวุธสงครามครบมือเข้าสลายการชุมนุมภายใต้ถ้อยคำที่สวยหรูว่าขอคืนพื้นที่ทั้งที่ในความเป็นจริงมันคือการล้อมปราบประชาชนของลาวลาวเมืองหลวงนั่นเองความโหดเหี้ยมอมหิตของรัฐบาลภายใต้การนำของสปช.ที่ใช้อาวุธสงครามไล่ยิงประชาชนสองหมู่เหล่าแบบเปลี่ยนแผนก่อนจะสามารถยึดคืนพื้นที่รอบๆการชุมนุมไว้ได้ภายในเที่ยงวันทำให้แกนนำกลุ่มนปช.ตัดสินใจประกาศยุติการชุมนุมและเดินทางเข้ามอบตัวในเวลา 13:45 น.เพื่อไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียไปมากกว่านี้ซึ่งเหตุการณ์ดูเหมือนจะสงบลงเมื่อแกนนำนปช.ตัดสินใจเข้ามอบตัวและสปช.ประกาศให้ผู้ชุมนุมที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเดินทางไปยังสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางการเตรียมรถเดินทางคอยอำนวยความสะดวกไว้ให้แต่แล้วในช่วงกลางดึกของวันที่19พฤษภาคมนั่นเองได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมือคนร้ายยิงเข้าใส่ประชาชนภายในวัดปฐุมวนาราม19พฤษภาเรือเวลาที่จ้องแจ่มพายเรืออยู่ในแนวพันยังเพลิงอันเริงฝันปืนกำปนาดรัวเขามอบตัวประกาศไปท่อเลือดแห่งลูกไทยก็ถึงคราวปิดวาล์วอนงขึ้นเหนือหัวคุณพระมัวตกใจงงเมื่อไรจะลงรงมาโปรดสัตว์สวัสดีคุ้มครองลูกช้างด้วยขอให้ช่วยลูกช้างทีเมตตาและปราณียุติทีการเลือดนองวัดปฐุมวนารามเป็นสนามที่สุขอบวางเรียงเมื่อมีมองก็มีหน้าระอาใจกลุ่มผู้ชุมนุมยิงตอบโต้ซึ่งสวนทางกับ
ที่ยังทำมาอีกที่สุดอีกในการที่รัฐบาลพยายามกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนแสดงคือเหตุการณ์การวางเพลิงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แต่ความจริงทั้งหมดน่าจะชัดเจนขึ้นหลังการให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกชานรงค์ถึงรัฐบาลของคนหน้าทีมดับเพลิงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่ระบุชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้จากชุดผสมเพลิงถูกเรียกหลักศูนย์ด่วนเพื่อจัดกำลังใหม่ทั้งที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีความพร้อมในการดับเพลิงอย่างเต็มที่พร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าหากเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ตั้งแต่ช่วงแรกความเสียหายคงไม่มากมายถึงขนาดนี้ที่มีคนที่ยืนยันว่าคนเสื้อแดงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงคือคนตำรวจโทชุมพลบุญประยูนเลขาธิการสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ระบุชัดเจนว่าตลอดระยะเวลา2เดือนเต็มระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงเจ้าหน้าที่ได้ประสานไมตรีกับผู้ชุมนุมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการที่ดูแลความปลอดภัยแทบจะรู้จักกันทุกคนแต่ในวันเกิดเหตุกลับไม่เห็นกลุ่มเหล่านั้นเห็นเพียงกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายและในกรณีเข้าออกสุดเกตโดยไม่มีใครคาดทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคำพูดนี้ทำเหมือนจะสนทางกับคำกล่าวอ้างของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงที่พยายามอ้างมาโดยตลอดว่าคนเสื้อแดงเป็นคนวางเพลิงรวมทั้งปิดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปในที่เกิดเหตุอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเผาเซ็นทรัลเวิลด์คือข้อมูลจากหนังสือความลับหลังฉากเผาเซ็นทรัลเวิลด์ของหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ที่พูดถึงการเตรียมความพร้อมของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยระบุไว้ชัดเจนว่าอาคารเซ็นทรัลเวิลด์มีการเตรียมความพร้อมด้วยเครื่องมือและพลังงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเต็ม 100% เพื่อรับมือกับเหตุเพลิงไหม้โดยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารด้วยการวางหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติหรือสปริงเกอร์แทบทุกตารางเมตรของห้างรวมทั้งยังมีนักผจญเพลิงที่เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอยู่ภายในตัวอาคารถึง500ชีวิตตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งมีระบบวงจรปิดหรือ CCTV ทุกทางเข้าออกและติดย้อนหลังได้ถึง15วันดังนั้นหากเกิดเพลิงไหม้จริงไม่ใช่เรื่องยากหากบุคคลเหล่านี้จะระงับเพลิงที่เกิดจากการวางเพลิงของผู้ไม่หวังดีเป็นแต่บุคคลเหล่านี้จะถูกการออกจากที่เกิดเหตุหรือต้องการที่จะให้เกิดเพลิงไหม้ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้อพยพออกมาจากอาคารโดยอ้างว่ามีผู้บุกรุกเข้ามานี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลในอภิสิทธิ์ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆเสียชีวิตของประชาชน91ศพและบาดเจ็บที่การอีกกว่า 2,000 คนแถมยังพยายามขูดเรื่องต่างๆนานาเพื่อหลบเลี่ยงคราบเลือดและหยดน้ำตาของประชาชนขณะเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบหาตัวผู้กระทำผิดกลับไม่กระตือรือร้นกับประชาชนเพราะนอกจากจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการสอสอแล้วยังเอ็นเอียงตามแรงกดดันของฝ่ายการเมืองและกองทัพที่ทำให้สำรวจการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งนี้ DSI ยังแสดงให้เห็นถึงภาวะของมาตรฐานด้วยการถูกดำเนินคดีและพยายามตั้งข้อหาก่อการร้ายกับแกนนำกลุ่มรปช.คดีที่การนำกลุ่มรปช.ฟ้องร้องรัฐบาลหรือคดีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ DSI จะดำเนินการค่อน
ากตาเนี่ยจำได้ไหมหลายปีไปแล้วอ่ะที่ราชามา
่ะ